ไอ้แก้วคนนี้เป็นคนละคนกับไอ้แก้วบ้านหาดสองแควริมแม่น้ำป่าศักเพื่อนเด็กบ้านนอกคู่หูกับไอ้มักที่ผมเคยเล่าไปแล้วไอ้แก้วคนหลังเนี่ยเป็นเด็กฝั่งทนเรียนกับผมมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลซึ่งตอนอยู่ปห้ามีอยู่วันหนึ่งครูประจําชั้นของพวกเราพูดถึงความหมายของชื่อเด็กๆในห้องพอถึงไอ้แก้วชื่อจริงตามใบเกิดของไอ้แก้วคือวิเชียนครูถามว่าวิเชียนแปลว่าอะไรไม่มีใครตอบได้ รวมทั้งเจ้าของชื่อครูก็เลยบอกว่าวิเชียนแปลว่าแก้วหมายถึงแก้วมณนีที่มีค่าไอ้แก้วยืดอกทำท่าภูมิใจกับชื่อของมันมากตั้งแต่นั้นพวกเราและก็เพื่อนเพื่อนพากันเรียกมันว่าไอ้แก้วซึ่งตัวมันเองก็ชอบนักบ้านของไอ้แก้วเป็นร้านค้าสองครูหาริมถนนใหญ่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักขายสินค้าสารพัด ตั้งแต่ผงซักฟอกยาสีฟันไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในบ้านจากบ้านเดินไปโรงเรียนใช้เวลาไม่เกิน15นาทีแต่ว่าไอ้แก้วเป็นดารามาสายประจำห้องของเราไอ้แก้วสนิทกับผมเป็นพิเศษเราสลับกันสอบได้ที่1ถ้าผมได้ที่1มันก็คือที่2ถ้าเทอมไหนผมร่วงไปอยู่ที่2แสดงว่าไอ้แก้วสอบได้ที่ห บ้านของไอ้แก้วอยู่บนเส้นทางที่ผมใช้เดินไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนบางวันผมก็ทะเลทลายแวะเล่นที่บ้านของไอ้แก้วบ่อยครั้งที่กินข้าวบ้านไอ้แก้วด้วยในกรณีหลังเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปบอกพวกผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนว่าไม่ให้เขาเป็นห่วงบางทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไอ้แก้วกับเพื่อนๆหลายคนก็มาเล่นกันที่บ้านของผม บริเวณบ้านคุณยายที่ผมอยู่สมัยนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นสวนไม่ได้มีบ้านเรือนตึกแถวแน่นขนาดเหมือนอย่างทุกวันนี้แม่ของไอ้แก้วเป็นคนที่มีรูปร่างท้วมพูดไทยไม่ค่อยชัดส่วนพ่อของไอ้แก้วนั้นมักจะนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในสุดตรงมุมร้านหรือไม่ก็ยุ่งอยู่กับการขายของให้กับลูกค้าพ่อแม่ของไอ้แก้วเป็นคนจีนมีลูกหลายคนอยู่โรงเรียนเดียวกันทุกคน พี่ชายของไอ้แก้วอยู่ชั้นเดียวกันกับพี่ชายของผมช่วงตรุษจ,จีนไอ้แก้วกับพี่น้องจะลากันหยุดทั้งขยงเด็กๆในห้องเดียวกันกับผมที่โรงเรียนที่มีเชื้อสายจีนก็ลากันไปกว่าครึ่งห้องพอเลิกเรียนผมกับเพื่อนๆก็จะไปกันที่บ้านของไอ้แก้ววันนั้นพ่อกับแม่ของไอ้แก้วก็จะปิดร้านพวกเราเด็กๆก,ก็เล่นสนุกกันใหญ่ซึ่งเป็นวันเดียวในรอบปีที่ผมเห็นพ่อของไอ้แก้วนั่งโต๊ะอาหารกับพื่นเน แล้วก็จิบเหล้าแทนการนั่งจิบน้ำชาที่รินจากกาอย่างที่เคยเห็นส่วนไอ้แก้วกับพี่น้องจะมีเงินพิเศษที่ได้จากพ่อซื้อของเล่นที่หมายตาไว้นานตอนอยู่ป .7 ผมจำได้ว่าเป็นเย็นของวันศุกร์ตั้งแต่กลับจากโรงเรียนผมก็รู้สึกปวดหัวในคอร้อนราวกับไฟผู้ใหญ่พาไปหาหมอที่คลินิกใกล้บ้านพอเช้าวันเสาร์แม้อาการเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีไข้สูงและก็เจ็บคอ ตกตอนบ่ายผมนอนหลับอยู่ในห้องฝันว่ากำลังเดินผ่านหน้าบ้านของไอ้แก้วประตูบ้านของไอ้แก้วเป็นประตูแบบตึกแถวทั่วไปมีประตูสองชั้นชั้นนอกเป็นประตูเหล็กโปรง่งยืดเข้าออกได้ส่วนประตูชั้นในนั้นเป็นแผ่นทึบตอนที่ผมเดินผ่านไปประตูชั้นนอกที่เป็นประตูเหล็กปิดอยู่แต่ว่าชั้นในนั้นยังไม่ได้ปิดมีควันลอยออกมาจากในบ้าน มองเข้าไปก็เห็นไฟกำลังไหม้กล่องกระดาษสินค้าที่ตั้งเรียงอยู่ด้านในสุดผมกดกลิ่งประตูอยู่นานจนพ่อไอ้แก้วลงบันไดามาจากชั้นบนบันไดนี้อยู่อีกด้านหนึ่งของร้านพอเห็นไฟไหม้กล่องกระดาษก็ตกใจเลือกลักวิ่งกลับไปทางหลังร้านและผมก็ตกใจตื่นพอถึงเช้าวันจันทร์ที่โรงเรียนหลังจากกินข้าวแล้วเราก็วิ่งเล่นกันที่สนามหญ้าไอ้แก้วเล่าด้วยท่าทางตื่นเต้นบอกว่า วันก่อนนี้บ้านเกือบถูกไฟไหม้โชคดีที่พ่อดับได้ทันไอแก้วเล่าต่อว่าตอนนั้นทุกคนอยู่ชั้นบนพ่อได้ยินเสียงกริ่งหน้าบ้านจะลงไปเปิดประตูดูก็เลยเห็นว่าไฟกำลังไหมอารามตกใจจึงไม่ได้เปิดประตูพอดับไฟเสร็จออกมาดูก็ไม่เห็นใครถามคนข้างบนบ้านว่ามีใครมากดกริ่งหรือเปล่าก็ไม่มีผมถามว่าไฟไหม้วันไหน ไอ้แก้วบอกว่าวันเสาร์ตอนเย็นเกิดจากเทียนตรงที่ไหว้บรรพบุรุษที่อยู่ติดกับพื้นห้องเนี่ยได้ล้มไฟก็เลยลุกติดกับกล่องกระดาษผมก็เล่าความฝันให้เพื่อนฟังในความรู้สึกแบบเด็กๆของผมเองนั้นก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกดีเรื่องนี้ไอ้แก้วก็เอาไปเล่าทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนจนรู้กันทั่วครูหลายคนมาถามผมก็เล่าเรื่องที่ฝันให้ทุกคนฟังผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ที่สำคัญคือเวลาที่ไฟไหม้น,ะนี่นเ,นเป็นเวลาเดียวกันกันกบผมกำลังหลับอยู่ซะด้วยพอเรียนจบผมกับไอ้แก้วก็ยังติดต่อกันเรื่อยมาจนผมไปเข้ามหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดก็ไม่ได้พบกับไอ้แก้วจนเรียนจบทำงานได้สักพักก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้แก้วเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของโรงงานทำพลาสติกมีฐานะในระดับเสียวันหนึ่งเพื่อนๆที่เรียนหนังสือด้วยกันนัดพบปะสังสรรค์ พวกเราก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุยกันถึงเรื่องสมัยเด็กๆนั่งดื่มนั่งคุยกันจนดึกร้านปิดผมก็ชวนไอ้แก้วมานั่งดื่มต่อกันที่ห้องพักของผมที่คอนโดริมแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆกันอยากคุยกับเพื่อนต่อหลังจากที่ไม่ได้ข่าวคราวมานานเรานั่งตรงโต๊ะทำงานของผมมองออกไปนอกหน้าต่างกระจกเห็นสะพานพระราม8วันนั้นค่อนข้างดึกการจราจรบนสะพานไม่หนาแน่น น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเต็มฝั่งมีเรือทัศนาจรลำใหญ่ๆติดไฟสว่างผ่านมาเป็นระยะพออยู่กันสองคนไอ้แก้วก็เล่าว,ว่าเมื่อสองปีก่อนนั้นได้รับอุบัติเหตุตกลงมาจากกันสาดชั้นสองในขณะที่ปีนขึ้นไปต่อเสาอากาศโทรทัศน์ได้พลาดหล่นลงมาหัวฟาดพื้นซีเมนสลบต้องผ่าตัดถึงสองครั้งเพราะว่ามีเลือดข้างในสมองออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้านอีกแรมเดือนดีนะที่มึงไม่เป็นอะไรไปเนี่ย ผมดีใจที่มันผ่านเคราะห์มาได้โอ้ยก็ตั้งแต่รอดตายคราวนั้นเนี่ยกูเห็นสัตธรรมของชีวิตมากขึ้นเลยวะ่ะไอ้แก้วพูดด้วยเสียงที่เป็นการเป็นงานสัตธรรมอะไรวะก็ก่อนหน้านั้นน่กูตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวตอนเนี้ยกูเห็นความจริงละที่ว่าคนเราหาเงินไปมากๆตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างไอ้พวกชั่วโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยตายไปก็ต้องลงนรกแน่นอนอ๋อเดี๋ยวนี้มึงใกล้วัดเนาะ ไม่ใช่ใกล้วัดเว้ยเข้าวัดเลยแหละตอนนี้กูไปทําบุญบ่อยๆเลยนะเว้ยไอ้แก้วพูดเรียบๆแต่ว่ามึงก็ยังกินเหล้าอยู่นะผมขัดคอไอ้แก้วหัวเราะมันคนละเรื่องนี่แสดงว่ามึงยังไม่เข้าใจทําบุญก็ทําบุญสิการกินเหล้าของกูเป็นการหย่อนใจผิดศีลห้าก็จริงอยู่แต่สถานเบาไม่ได้เดือดร้อนใครนี่และอีกอย่างนะเงินที่กินเหล้าเนี่ยก็เป็นเงินกูที่หามาโดยสุจริตไม่ได้คดโกงใครเข้ามานี่หว่า ไอ้แก้วได้าย,ยาวเออแล้วตอนออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านเนี่ยมึงปวดหัวปะก็ปวดอยู่ทุกวันนั่นแหละปวดเหมือนกับหัวจะระเบิดออกมาจนต้องกลับไปเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหมอเขาก็บอกว่าต้องผ่าตัดอีกทีพอหมอผ่าครั้งที่สองนี่แหละมึงเอ้ยเกิดเรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นวะไอ้แก้วเล่าต่อว่าเมื่อเข้าห้องผ่าตัดเป็นครั้งที่สองพอเข้าไปถึงหมอก็วางยาสลบ มารู้ตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่ข้างๆเมื่อลืมตาขึ้นมาถึงได้รู้ว่าอยู่ในห้องที่โรงพยาบาลแต่ว่าเป็นคนละห้องกับห้องผ่าตัดมีสายน้ําเกลือห้อยอยู่ตรงข้างเตียงมีผู้ชายหน้าตาน่ากลัวสองคนมายืนอยู่ข้างเตียงตัวดำสูงใหญ่ทั้งคู่คนสองคนนั้นสวมกางเกงสีเข้มกับเสื้อเชิ้ตสีขาวถึงเวลาแล้วไปด้วยกันคนนึงพูดขึ้นแบบเสียงดุ ทั้งสองคนยืนตัวลอยเท้าไม่ติดพื้นห้องสัญชาตยานบอกเลยว่าที่มาเรียกนั่นเนี่ยต้องไม่ใช่คนไอ้แก้วกลัวมากบอกไปว่าผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปผู้ชายคนนั้นบอกว่าไม่ได้ต้องไปด้วยกันเดีย๋ยนี้ไอ้แก้วก็เลยบอกว่าไม่อยากไปผู้ชายคนนั้นพูดว่าถ้าไม่ไปก็ต้องบังคับกันพูดเสร็จก็เดินปรีเข้ามาฉุดแขนไอ้แก้วก็ร้องตะโกนอยู่อย่างเดียวว่าผมไม่ไปผมไม่ไป เล่าถึงตอนนี้ไอ้แก้วบอกว่ามันตะโกนสุดเสียงแต่ไม่แย้ก็มีใครได้ยินผู้ชายคนนั้นล้วงสมุดพกออกจากกระเป๋าเสื้อเพื่อที่จะเปิดดูแล้วก็พูดกับอีกคนว่าไม่ใช่คนนี้ไอ้นั่นน่ยมัน67คนที่กําลังฉุดมือไอ้แก้วชะงักบอกว่าเกือบไปแล้วไมล่ล่ะคราวนี้ไม่ไปก็ตามใจแต่ว่าถึงเวลาเมื่อไหร่เองต้องไปนะหนีไม่พ้นแล้วสองคนนั้นก็หันหลังเดินไปไอ้แก้วบอกว่าแทนที่จะออกทางประตู กลับเดินหายไปที่ผนังห้องด้านที่ตรงข้ามกับเตียงนอนเดินหายไปเฉยๆเลยไอ้แก้วเหงื่อแตกพลักพลัก,ลกรู้สึกปวดหัวราวกับจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงคงจะเป็นเพราะการผ่าตัดไอ้แก้วเล่าต่อว่าซักประเดี๋ยวสองคนนั้นก็โผล่มาจากผนังอีกคราวนี้มีคนแก่มาด้วยสองคนนั้นหิ้วปีกคนแก่คนละข้างไอ้แก้วเห็นหน้าคนแก่คนนั้นแล้วรู้สึกว่าหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตอนที่ผู้ชายสองคนเอาตัวไปคนแก่คนนั้นทั้งดิ้นทั้งสะบัดร้าวกับเด็กๆร้องว่าจะเอาฉันไปไหนจะเอาฉันไปไหนคนตัวดำที่เป็นหัวหน้าพูดขึ้นมาบอกว่าแกมันชั่วช้าโกงแผ่นดินได้เวลาใช้กรรมแล้วสองคนที่ขนาบข้างจับคนแก่กระชากลากถูผ่านปลายเตียงโดยไม่ได้หันมามองไอ้แก้วที่ลืมตานอนดูอยู่แล้วก็หายออกไปทางผนังอีกข้างทั้งสามคนมึงฝันไปอะดิ ผมเดาใช่แต่ตอนเช้าอีกวันหนึ่งก็รู้ว่าฝันน่ะนะรู้ตัวตอนที่มีหมอมาตรวจตอนเกือบเที่ยงแม่กับน้องสาวกูมาเยี่ยมหมอเขาพูดกับแม่ว่ากูในเพิ่งฟื้นปลอดภัยแล้วไอ้แก้วยอมรับโหฟังมาตั้งนานทั้งหมดนี่มึงฝันไปเหรอวะเออแต่ก็ดีละทําให้มึงเป็นคนธรรมะธรรมโมไปได้ผมว่าไอ้แก้วคีบน้ําแข็งใส่แก้วรินเหล้าเติมโซดาแล้วยกแก้วขึ้นจิบนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดต่อว่า อีกวันตอนเย็นน้องสาวข้ามาเยี่ยมซื้อหนังสือพิมพ์ติดมือไปด้วยแล้วก็วางทิ้งไว้ที่โต๊ะในห้องกูนี่แหละพอตอนข้ามกูก็เลยหยิบมาอ่านเห็นรูปเล็กๆในหน้าหนึ่งจำได้เลยว่ามันคนคนเดียวกันกับคนแก่ที่กูฝันว่าถูกเอาตัวไปข่าวบอกว่าตายเมื่อคืนวานที่โรงพยาบาลเดียวกันกับกูที่กูกำลังนอนอยู่เนี่ยตอนที่เล่าไอ้แก้วบอกชื่อคนตายผมอดสะดุ้งไม่ได้เพราะว่าคนคนนั้น เป็นนักการเมืองระดับประเทศคนหนึ่งแต่ผมไม่ออกชื่อตรงนี้รวมทั้งไม่ขอบอกด้วยว่าโรงพยาบาลเอกชนที่ไอ้แก้วไปผ่าตัดนั้นเป็นโรงพยาบาลอะไรผมมองหน้ามันแวบหนึ่งไอ้แก้วมือออกไปนอกหน้าต่างเดาไม่ถูกเลยว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ส่วนผมนึกไปถึงความฝันของตัวเองตอนนั้นตอนที่อยู่ชั้นประถมตอนไฟไหม้บ้านไอ้แก้วถ้าที่ผมฝันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างที่หลายคนพูด ที่ไอแก้วฝันคราวนี้ก็ต้องเป็นเรื่องอภิมหาบังเอิญโดยแท้